สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูตาในวิชาภาษาไทยในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูตามาสอนนักเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดนะคะแต่วันนี้คุณครูตาจะมาสอนมาตราตัวสะกดอะไรนั้นคุณครูตามีคำถามอะไรเอ่ยมาให้นักเรียนทายกันก่อนนะคะนักเรียนลองไปทายดูสิคะว่าคำถามอะไรเอ่ยในวันนี้เป็นมาตราอะไรนักเรียนไปทายคำถามอะไรเอ่ยกันเลยค่ะมาดูคำถามอะไรเอ่ยกันก่อนนะคะนักเรียนคำถามอะไรเอ่ยมีด้วยกัน5ข้อนะคะมาดูข้อที่1อะไรเอ่ยตรงข้ามกับคำว่าสั้นคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5คำตอบก็คือยาวนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่2 อะไรเอ่ยลูกกลมสีเขียวรสชาติเปรี้ยวใช้ทำน้ำพริกได้คุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือมะนาวนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่3อะไรเอ่ยภาชนะที่เอาใส่น้ำดื่มเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือแก้วนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่4 อะไรเอ่ยฉันคืออะไรเลี้ยงไว้ในบ้านปลาทูในจานเป็นอาหารของฉันเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือแมวนั่นเองค่ะนักเรียนมาถึงคำถามอะไรเอ่ยข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5อะไรเอ่ยลอยเด่นบนฟ้ากระพริบบางเวลาเรียกว่าอะไรเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5
นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือดาวนั่นเองค่ะนักเรียนจากคำถามอะไรเอ่ยทั้ง5ข้อได้คำตอบคือยาวมะนาวแก้วแมวและดาวนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างใช่แล้วค่ะมีวงแหวนเป็นตัวสะกดที่เหมือนกันทั้ง5คำตอบนะคะนักเรียนนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูสอนนักเรียนเรื่องอะไรถูกต้องแล้วค่ะคุณครูสอนนักเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดมาตาเกิลนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูความหมายของมาตาเกิลกันก่อนนะคะมาตาเกิลคือมาตาที่มีวอลเวนเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนเช่นแมวแก้วสาวดาวกาวมะนาวมะพร้าวข้าวหนาวเป็นต้นยังมีคำที่อยู่ในมาตาเกิลอีกมากมายนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างคำที่มีมาตาเกิลเป็นตัวสะกดกันนะคะได้แก่แมวดาวข้าวนิ้วมะพร้าวกาวแก้วมะนาวไข่เจียวค้างคาวเป็นต้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ทราบความหมายและคำที่สะกดด้วยมาตาเกิลกันแล้วใช่ไหมคะมาตาเกิลไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนคิดใช่ไหมคะแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมาตาเกิลมากขึ้นคุณครูตาก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะนักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่องมาตาเกิลกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องมาตาเกิลกันนะคะนักเรียนข้อที่1 น้องชอบกินจุดๆหมูทอดมากคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2สามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะน้องชอบกินข้าวเหนียวหมูทอดมากนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่2จุดๆมีรสชาติเปรี้ยวมากคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบเหมือนเดิมนะคะ5วินาทีคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือมะนาวนั่นเองค่ะมะนาวมีรสชาติเป
รี้ยวมากนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่3พี่ชอบเลี้ยงจุดๆมากเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือแมวนั่นเองค่ะพี่ชอบเลี้ยงแมวมากนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่4น้องทำจุดๆน้ำตกแตกเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลาในการหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือแก้วนั่นเองค่ะน้องทำแก้วน้ำตกแตกนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่5คุณแม่ใส่แหวนที่จุดๆเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5คำตอบก็คือนิ้วนั่นเองค่ะคุณแม่ใส่แหวนที่นิ้วนั่นเองค่ะนักเรียนข้อที่6น้องชอบวาดรูปดวงจุดๆบนท้องฟ้าเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือดาวนั่นเองค่ะน้องชอบวาดรูปดวงดาวบนท้องฟ้ามากนั่นเองค่ะนักเรียนมาถึงแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่7ชาวนาใช้จุดๆๆเกี่ยวข้าวในนาเหมือนเดิมนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดหาคำตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือเขียวนั่นเองค่ะชาวนาใช้เขียวเกี่ยวข้าวในนานั่นเองค่ะนักเรียนจากแบบฝึกหัดทั้ง7ข้อนี้นะคะได้คำตอบได้แก่1ข้าวเหนียว2มะนาว3แมว4แก้ว5นิ้ว6ดาว7เขียวจากคำตอบทั้ง7คำตอบนี้มีตัวสะกดที่เหมือนกันนะคะนักเรียนนั่นก็คือวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะ
อยู่ในมาตราตัวสะกดมาตราเกิลนั่นเองค่ะนักเรียนยังมีคำที่อยู่ในมาตราเกิลอีกมากมายนะคะนักเรียนนักเรียนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษานะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ได้ทุกคนใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูตาก็มีใบความรู้ใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทบทวนจะได้เข้าใจเรื่องมาตราเกิลมากขึ้นนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนเข้าใจและตอบคำถามในใบกิจกรรมได้นะคะวันนี้คุณครูตาต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย